่ะเดี๋ยวขยับมูดขยับโทนข่าวนะครับไปดูกีฬาโอ้โหตอนนี้เมื่อกี้เหรียญเงินแล้วใช่ยกน้ำหนักเดี๋ยวตีสองคุณรออะไรคุณผู้ชมนอนดึกอีกแล้วคืนนี้เหรียญทองแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องเทนนิสเมื่อกี้ดูแล้วโอ้โหขัดขาดเลยฟอร์มดีมากคือก็ใกล้สร้างประวัติศาสตร์แล้วนะครับสำหรับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจในการแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีสเกม2024แล้วก็ในขณะนี้นะครับกองเชียร์ยังคงหนาแน่นที่สุราษฎร์ธานีนะครับยังคงปักหลักเชียร์น้องเทนนิสกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศสดนะครับกับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์สดจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ห้องส่งกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณบ้านน้องเทนนิสนะครับซึ่งตอนนี้กองเชียร์ที่นี่ค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากเพราะว่าในขณะนี้ครับน้องเทนนิสเหลือเพียงอีก9เดียวเท่านั้นที่จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ถึง3สมัยโดยในขณะนี้ครับน้องเทนนิสสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วครับหลังจากที่ชนะนักเทควันโดจากประเทศโครเอเชียไปเมื่อสักครู่นี้เองครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ที่ผ่านมาครับแฟนคลับรวมถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงปักหลักส่งกำลังใจเชียร์น้องเทนนิสจนในขณะนี้ครับน้องเทนนิสสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกองเชียร์ที่บ้านน้องเทนนิสขณะนี้ยังคงคึกคักนะครับในการร่วมกิจกรรมเชียร์ในครั้งนี้อย่างคับคั่งถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะในขณะนี้ก็ตามโดยในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาน้องเทนนิสสามารถเอาชนะนักกีฬาเทควันโดจากประเทศโครเอเชียได้สำเร็จนะครับโดยกองเชียร์ที่บ้านน้องเทนนิสครั้งนี้ต่างเปล่งเสียงเชียร์น้องเทนนิสน้องเทนนิสสู้ๆน้องเทนนิสสู้ๆนะครับเสียงดังกึกกั้นกึกก้องไปทั่วบริเวณนี้เลยซึ่งในขณะนี้ครับกองเชียร์ยังไม่ถอยไปไหนเลยนะครับมีการโบกธงเป่าแตรลมรวมถึงโบกสะบัดธงชาติไทยไม่ต่างจากสนามกลองปาเรที่ประเทศฝรั่งเศสกันเลยครับดีใจนะครับดีใจแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบริษัทน้องเทนนิสนะครับก็ทุกคนดีใจผมหวังว่าน้องเทนนิสจะทำให้ทุกคนมีความสุขในคืนนี้นะครับแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ประเทศไทยอยากได้แล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นั่นคือเหรียญทองโอลิมปิกครับคืนนี้ท่านจะอยู่เชียร์จนจบแน่นอนครับอยู่โอเควันนี้น้องเทนนิสทำเสร็จแล้วครับเหลือแก้ว9เดียวจะสร้างประวัติศาสตร์กับชาติไทยแล้วครับแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับถ้ายิ่งประสบความสำเร็จมากกว่านี้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับทั้งชาวหมู่บ้านรินทองทั้งชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชาวไทยทุกคนนะครับมีความสุขมากคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือแค่อีกเพียง9เดียวเท่านั้นครับที่น้องเทนนิสจะทำสำเร็จแล้วครับในการคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเทควันโดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงมาให้คนไทยได้ชื่นชมได้สำเร็จนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้นจะเกิดขึ้นในเวลา2นาฬิกาครับขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องประชาชนชาวไทยในการส่งกำลังใจให้กับน้องเทนนิสที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยครับช่วงนี้กลับไปที่ห้องส่งกรุงเทพมหานครพบกับ2ท่านครับครับขอบคุณคุณธราวุฒินะครับขอบคุณมากครับโอ้โหบรรยากาศคึกคักและก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงตีสองนะก็เมื่อวานคอร์ดแบตเต็มแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวคอร์สสอนเทควันโดนี่ก็เต็มอีกแล้วก็คงเต็มอีกต่อเนื่องนะครับใช่ครับที่คนที่ดูเนี่ยก็โอ้โหหัวใจจะวายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงที่โค้ชเชเนี่ยชาเลนจ์ครับแล้วก็คือเราหลายคนที่ดูเนี่ยก็มองไม่ทันเหมือนกันว่าทำไมโค้ชเชเขามองเห็นแล้วมองทันได้6แต้มเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่ดูถ่ายทอดสดนะครับหลายคนเองแทบไม่ได้ลุ้นเลยเพราะคะแนนของเราค่อนข้างขาดนะครับทั้ง2ครั้งที่แข่งขันเนี่ยคือคะแนนขาดทั้ง2ครั้งเลยนะครับก็น่าลุ้นแล้วก็ดูฟอร์มของน้องเทนนิสต่อในช่วงตี2ของวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้